ิดความสัมพันธ์แม่ลูก20ปีเห็นต่อหน้าต่อตาแต่เรียกแม่ไม่ได้ฉากดราม่าแตกหักหรือฉากบอกรักสุดซึ้งทว่าละครที่เธอกำกับกลับไม่อาจบังคับตัวละครให้ทำทุกฉากทุกตอนกลายเป็นบทอิมพอไวที่ต้องเล่นด้วยสัญชาตญาณเดียเป็นลูกสาวคนแรกนะคะของหนิงสสิมาพรชัยโกมลดาราดังและรองนางสาวไทยปี2528นั่นเองค่ะทั้งสองต้องเก็บความสัมพันธ์ฉันแม่ลูกไว้เป็นความลับในฐานะที่คนหนึ่งเป็นบุคคลสาธารณะแต่อีกหนึ่งคนไม่มีใครรู้จักและโหยหารักแท้เดี๋ยวเล่าว่าจุดเปลี่ยนของชีวิตคือช่วงที่พ่อแม่แยกย้ายไปทำหน้าที่ของตัวเองโดยเฉพาะแม่ที่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเพราะต้องแยกจากครอบครัวไปทำงานในวงการบันเทิงซึ่งกำลังไปได้สวยในตอนนั้นเป็นไปตามค่านิยมของดาราสมัยก่อนที่ยังไม่เปิดเผยว่ามีครอบครัวคุณแม่ก็แยกไปทำงานของเขาซึ่งพ่อและเดียต้องพยายามทำความเข้าใจแต่ตอนนั้นเรายังเด็กมากไม่เข้าใจอะไรหรอกซึ่งมันคือความเข้าใจของผู้ใหญ่ที่ต้องตัดสินใจเดินหน้าต่อไปแต่ผลของการตัดสินใจกลับมาตกที่เราเดียกล่าวกระทั่งว่าเมื่อเธอโตเข้าโรงเรียนก็เริ่มเห็นความแตกต่างจากเพื่อนๆซึ่งเริ่มมีคำถามว่าแม่ไปไหนตอนนั้นเธอทราบแล้วว่าแม่ไม่อยู่และยังไม่เข้าใจว่าทำไมถึงไม่มาหาพอถามคนที่บ้านบางครั้งก็ได้คำตอบที่เสียดแทงหัวใจมีคำว่าทิ้งไปไม่เหลียวแลและมักจะไปในแง่ลบค่ะซึ่งตอนเด็กๆไม่เข้าใจว่าการทำงานวงการบันเทิงแล้วทำไมถึงมาหาเราไม่ได้ทั้งที่เราเห็นแม่เล่นละครอยู่ในทีวีตลอดทำไมถึงไม่มาหากลายเป็นเกิดคำถามแม่ทิ้งเราหรือเปล่าแม่ไม่สนใจหรือเปล่าแม่ไม่รักหรือเปล่าเกิดเป็นความน้อยใจขึ้นมาช่วงที่เศร้าที่สุดก็คือวันแม่เพราะเป็นวันที่ทำให้รู้สึกถึงความแตกต่างอย่างชัดเจนแต่แปลกที่น้ำตาไม่ไหลแต่ทว่าภายในใจท่วมท้นบ้านหลังที่เธออยู่นั้นก็มีทั้งย่าพ่อแล้วก็แม่เลี้ยงซึ่งเธอเรียกว่าป้าค่ะซึ่งเธอสนิทกับคุณย่ามากที่สุดมีอะไรก็จะปรึกษาคุณย่าเพราะว่าท่านสามารถปกป้องเราได้คอยช่วยเหลือเวลามีความไม่เข้าใจกันระหว่างแม่เลี้ยงซึ่งเวลาเราร้องไห้ไปหาคุณย่าก็จะรับคำปลอบใจย่าเป็นคนหนึ่งที่ทำให้เข้มแข็งอย่างไรก็ตามสถานการณ์ในบ้านกับแม่เลี้ยงคนใหม่ไม่ใครดีนะจนเธอมีความคิดที่จะหนีออกจากบ้านค่ะเพราะไม่อาจทนกับความอึดอัดได้ซึ่งความกดดันต่างๆก็ส่งผลกับชีวิตโดยตรงในช่วงเรียนมหาวิทยาลัยเดียตัดสินใจเรียนไกลบ้านเพื่อออกมาจากจุดที่ทำให้เธออึดอัดนะคะในตอนนั้นก็เริ่มทำงานหาเงินเลี้ยงตัวเองรับงานเดินแบบและพิธีกรทั้งยังได้ทุนเรียนแบบไม่ต้องขอเงินพ่ออีกเลยนอกจากนั้นก็มีความคิดว่าอยากไปอยู่กับแม่ไปหาแม่แต่ก็เกิดความไม่แน่ใจว่าแม่จะอยากอยู่กับเธอไหมคำถามที่มีขึ้นและทำให้เกิดความรู้สึกมากมายค่ะเพราะความไม่มีแม่ทำให้เราอยากตามหาแม่ได้เจอเพื่อจะได้ปรับความเข้าใจกันซึ่งจากนั้นเธอก็ได้ไปเยี่ยมแม่ที่โรงพยาบาลภายในห้องมีเพื่อนแม่ในวงการตอนนั้นเราไม่กล้าคุยไม่กล้าพูดต่อหน้าคนเยอะๆเราอยากคุยกับแม่เพื่อปรับความเข้าใจแต่เหตุการณ์ในวันนั้นถึงคราวต้องเปิดเผยเมื่อเพื่อนคนหนึ่งหันไปถามคนบนเตียงว่าสาวคนนี้คือใครคำตอบที่ได้คือนั่นแหละลูกอีกคนนับเป็นการเปิดตัวลูกสาวคนแรกครั้งแรกในเหตุการณ์ผ่านมา20ปีค่ะ